สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพลตำรวจเอกอาสนานนท์คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเรื่องราวตำรวจกับการรับสวยพนันออนไลน์และการแต่งตั้งผบ.ตร.คนต่อไปปรากฏเป็นข่าวตำรวจตั้งแต่ผบ.ตร.รองผบ.ตร.คนในครอบครัวลูกน้องคนสนิทถูกกล่าวหาถูกดำเนินคดีเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพนันออนไลน์มากมายหลายคนและมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแต่งตั้งผบ.ตร.คนต่อไปนับเป็นประวัติการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาประชาชนที่มีต่อตำรวจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงโลกหยุดหมุนมาอยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินับสัปดาห์แล้วและคาดว่าจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานทั้งการดำเนินคดีอาญาและการดำเนินการทางวินัยอาจหลายปีเรื่องสวยจากเว็บพนันกับตำรวจมีนายตำรวจท่านหนึ่งเปรียบเปรยเสมือนคำกล่าวที่ว่าถนนตัดใหม่สุนัขมักจะถูกรถชนตายจำนวนมากจริงหรือไม่คงต้องพิจารณาดูมีการเปิดเผยข้อความที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่จะต้องมากอบกู้สถานการณ์อันวิกฤตนี้กล่าวกับนายตำรวจระดับสูงเมื่อวันที่6เมษายน2567เปิดใจรองตายรักษาราชการแทนผบ.ตร.ปลุกจิตวิญญาณตำรวจให้คำมั่นจะนำพาองค์กรอย่างถูกต้องและอื่นเผยแพร่ไปทั่วข้อความระบุว่าท่านเจรตำรวจแห่งชาติรองผบ.ตร.ผู้ช่วยผบ.ตร.รองเจรตำรวจผู้บัญชาการตำรวจผู้บังคับการและหัวหน้าสถานีตำรวจทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่และจับกุมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆซึ่งเรากำลังเดินหน้าทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาองค์กรภาพลักษณ์ชื่อเสียงของเราไว้และหลุดพ้นจากคำประณามว่าตำรวจถึงยุคตกต่ำที่สุดตำรวจเป็นอาชีพที่ไม่ต่างอะไรจากโจรในฐานะที่ผมเป็นตำรวจคนหนึ่งมันเจ็บปวดแสนสาหัสกับประโยคเหล่านี้อย่างที่สุดครับณเวลานี้ขอให้ท่านในฐานะผู้นำหน่วยหันกลับมามององค์กรและอาชีพที่เราเป็นที่รักและเกิดมาเพื่อเป็นตำรวจขอได้โปรดช่วยกันขับเคลื่อนทุกวิถีทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดแก่พี่น้องประชาชนและประเทศชาติด้วยจิตวิญญาณของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างแท้จริงการประพฤติปฏิบัติความเอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนในทุกระดับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากที่จะสร้างศรัทธาการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามการจับกุมสิ่งผิดกฎหมายใดๆอย่างเข้มข้นและไม่เข้าไปเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อตำรวจและหากความผิดใดที่เข้าข่ายความผิดมูลฐานที่ต้องบังคับใช้กับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของผู้กระทำผิดต้องให้ฝ่ายสอบสวนนำมาตรการการตรวจยึดทรัพย์กฎหมายฟอกเงินมาใช้ให้เด็ดขาดและจริงจังกับผู้กระทำผิดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์ผมในฐานะของรักษาการผบ.ตร.ขอให้คำมั่นว่าในห้วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผมจะมุ่งมั่นทำงานนำพาตำรวจไปในทิศทางที่ดีงามถูกต้องสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนให้ได้โดยไม่มีความคิดหรือความทะเยอทะยานหรือความมุ่งหวังที่อยากจะเป็นผู้นำองค์กรเลยแม้แต่น้อยและหากผมต้องสูญเสียหน้าที่การงานหรืออาชีพที่ผมรักด้วยการรักษาความถูกต้องความดีงามความชอบธรรมให้องค์กรหรืออาชีพของเราผมก็พร้อมรับสิ่งที่เกิดขึ้นคำกล่าวของรักษาราชการแทนผบ.ตร.ทำให้ผมนึกถึงคำกล่าวของพลตำรวจโทปัญญาเอ่งช่วนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจได้กล่าวถึงคำพูดและการกระทำของผู้บังคับบัญชาไว้ลูกน้องเขาจะดูนายทำไม่ใช่ดูที่นายพูดการกระทำมักจะดังกว่าคำพูดเสมอผมก็หวังว่ารักษาราชการแทนผบ.ตร.จะได้ทำตามที่พูดไว้เพื่อกอบกู้องค์กรตำรวจและการกระทำนั้นจะดังกระฉ่อนไปทั้งประเทศอย่างแน่นอนขออัญเชิญคุณพระนิรันตรายพระประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้โปรดดลบันดาลปกป้องคุ้มครองให้รักษาราชการแทนผบ.ตร.และพี่น้องตำรวจทุกนายได้ปฏิบัติการปัดกวาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยพลันกอบกู้วิกฤตศรัทธาเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในการเป็นตำรวจของประชาชนต่อไป